ตูบคอร์กี้เกิดมามีตาข้างเดียวจมูกสองข้างเป็นขวัญใจชาวเน็ตแม้จะเกิดมาไม่สมประกอบแต่ก็สามารถเลือกมีชีวิตได้อย่างมีความสุขได้เช่นเดียวกับเจ้าคอร์กี้ตัวนี้ที่แม้เกิดมาไม่ครบเหมือนสุนัขตัวอื่นแต่มันก็มีความสุขมากและผู้คนก็พากันหลงรักสุดๆเนกุสุนัขพันคอร์กี้ตัวน้อยที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติทางพันธุกรรมเสียดวงตาไปหนึ่งข้างและมีจมูกสองข้างรวมถึงมีกระดูกสันหลังที่หลอมรวมกันเป็น2ชิ้นเนื่องด้วยความผิดปกตินี้ทำให้สัตวแพทย์และนักเพาะพันธุ์สุนัขลงความเห็นกันว่าจำเป็นต้องการุญยฆาตแต่กับยาโมคอโฮเนนกับตกหลุมรักเจ้าเตี้ยที่ไม่สมประกอบนี้และขอซื้อเพื่อนำไปเลี้ยงดูด้วยความรักบ้านใหม่ของเจ้าเนกุนั้นมีเพื่อนคอร์กี้ที่ยาโมเลี้ยงเอาไว้ทำให้ปัจจุบันเจ้าเนกุในวัย8ขวบมีชีวิตอย่างเป็นสุขอบอุ่นไปด้วยความรักความห่วงใยจากยาโมและเพื่อนๆคอร์กี้ตัวอื่นๆที่ดูจะเข้ากันได้ดีแม้จะมีความผิดปกติก็ตามยาโมซึ่งเป็นนักวิจัยชาวฟินแลนด์วัย38ปีกล่าวติดตลกว่าอันที่จริงเนกุมันควรจะชื่อเบเรตต้าเสียมากกว่าเพราะจมูกของมันดูเหมือนกระบอกปืนยังไงยังงั้นติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ